ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับตอนแรกเห็นข่าวหลายคนตกใจบอกว่าบิ๊กโจ๊กจับนักข่าวสาวอุ้ยจับนักข่าวทำไมอ่ะล่าสุดบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าจับนักข่าวสาวจริงๆแต่นักข่าวคนนั้นที่ต้องจับเพราะแอบอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กไปเรียกรับเงินกับผู้ต้องหาครับเรียกเนี่ยหลายสิบล้านนะครับแล้วมีบางคนยอมจ่ายไปแล้ว10กว่าล้านด้วยครับโอ้โหบิ๊กโจ๊กครับรองผบตรครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าจับนักข่าวสาวไปจริงเมื่อวานนี้หลังจากได้ข้อมูลจากนางสาวนวพรผู้ต้องหาชาวจีนคนสำคัญที่เธอนั้นถูกจับในคดีอุ้มบุญเมื่อเดือนที่ผ่านมาจำได้ไหมครับเจ๊นวพรภาพเหตุการณ์นี้ที่นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จปั๊บนี่ฮะรู้สึกแบบตีอกชกหัวบนเก้าอี้ไม่พอลงไปนั่งไปแทกแทะอยู่บนดิ้นนี่นี่ดิ้นอยู่บนพื้นแบบนี้ฮะเนี่ยเหมือนเป็นเด็กอยากได้ของเล่นน่ะอันนี้เชื่อว่าทุกคนจำได้ที่เธอโวยวายร้องไห้ร้องห่มเลยอ่ะแล้วนี่แหละครับนางสาวนวพรคนนี้แหละที่เป็นข่าวกันที่เราเห็นกันไปเนี่ยเธอบอกว่าจู่ๆมีนักข่าวคนหนึ่งชื่อจีจี้แอบอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือทางคดีให้เรียกเงิน33ล้านบาทแต่นางสาวนวพรจ่ายไป14ล้านบาทครับเธอคนที่ลงไปนอนดิ้นๆนั่นน่ะจ่ายเงินไปให้แล้ว14ล้านบาทนะเธอบอกแบบนี้นะจีจี้นี่คนไทยเหรอคะจีจี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ครับสั่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับผลประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐกระทำการใดที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งบิ๊กโจ๊กเองก็ยอมรับว่ารู้จักกับนักข่าวผู้หญิงคนนี้จริงเพราะว่าก็จะมอบหมายให้เธอเป็นตัวกลางเป็นคนกลางในการประสานกับทางการจีนคดีต่างๆคือเธอเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอันนี้ก็คอนเฟิร์มและมีความสามารถเรื่องภาษาจีนก็ต้องติดต่อกันข้ามประเทศอ่ะเนาะทางคดงทางคดีฟังบิ๊กโจ๊กอธิบายเพิ่มเติมครับเรียกเงินนวพรเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น33ล้านนะครับแต่นวพรก็จ่ายไปให้14ล้านนะครับซึ่งคนที่ไปเรียกเงินเนี่ยก็เป็นนักข่าวนะที่ผมใช้ประสานกับทางการจีนอยู่นะครับนะก็ต้องเรียนตรงว่าวันนี้คนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือลูกน้องนะครับก็ถ้ากระทำผิดต่อกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีหมดเหมือนกันบรรทัดฐานเดียวกันนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่านักสาวขานักข่าวสาวคนนั้นเนี่ยทำงานกับบิ๊กโจ๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พบว่าเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่ปี2561สมัยที่บิ๊กโจ๊กยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวอยู่เลยนะครับก็จะมีภาพถ่ายปรากฏยืนอยู่ข้างๆบิ๊กโจ๊กอะครับเนี่ยฮะขนาบข้างมาก็จะปรากฏภาพการทำงานของเธอถ่ายรูปแชะกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็คณะอยู่บ่อยครั้งนี่ครับดูนะฮะเธอมีความสามารถเรื่องภาษาจีนแล้วก็จะถูกเชิญมาให้เป็นล่ามในคณะทำงานอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถต่างๆตอนที่ไปทำงานนี่ครับแล้วนอกจากนี้มีรูปถ่ายกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกช่วงปี58เช่นท่านนี้ครับจำได้ใช่ไหมครับพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกรัฐมนตรียังมีอีกครับเธอเคยมีภาพปรากฏซ้ายลงมา1อันดับนั่นคือคุณกอบการวัฒนวรางกูลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเห็นไหมครับก็ไปถ่ายรูปคู่มาแล้วนะมีอีกครับเอาขยับขึ้นไปจากคุณกอบการนั่นคือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเอาถัดมาอีกครับขวาด้านล่างนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปถ่ายรูปมาแล้วในชุดกี่เผาด้วยทางคดีนักข่าวผู้หญิงคนนี้เธอให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนครับและยื่นขอประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีอนุญาตให้ประกันตัวครับในวงเงินคือ 3,500,000 บาทคุณดูครับมีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่ามูลค่าที่ทางผู้ต้องหาซึ่งเขากลายเป็นผู้เสียหายด้วยเนี่ยบอกว่าเขาจ่ายไป14ล้านแล้วนะฉันขอความเป็นธรรมด้วยได้ไหมก็เลยเนี่ยฮะต้องใช้วงเงินประกันสูงทีเดียวในทางคดีครับของนางสาวนวพรนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องเพิกถอนสัญชาติของนางสาวนวพรและขั้นตอนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเพิ่มเติม
นี่เป็นความคืบหน้ากรณีของนางสาวนวพรและสิ่งที่เธอเจอกับนักข่าวผู้หญิงคนนี้ที่มาสวมรอยแอบอ้างบิ๊กโจ๊กครับโอ้โหนี่มันแบบซ้ำซ้อนหลายชั้นหลายซ้อนมากเลยนะคะเนี่ย